ลางดึกของวันที่6กันยายน2566ในงานเลี้ยงที่บ้านของนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกอดีตกำนันคนดังในตำบลบ้านตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นงานเลี้ยงที่สร้างความสูญเสียเกิดขึ้นของบุคลากรในวงการตำรวจขณะเดียวกันยังสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคมต่อบุคคลในวงการสีกากีอย่างกว้างขวางครบรอบ1ปีของเหตุการณ์คดีกำนันนกทีมข่าวท็อปนิวจะย้อนไทม์ไลน์ถึงที่มาของเหตุการณ์ผลกระทบและความคืบหน้าทางคดีล่าสุดโดยวันที่6กันยายน2566ในงานเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านกำนันนกในจังหวัดนครปฐมเกิดเหตุการณ์ที่นายหน่องท่าผาลูกน้องคนสนิทกำนันนกใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์สารวัตรประจำสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงจนเสียชีวิตและยิงตำรวจอีกรายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสท่ามกลางแขกเรือที่มาร่วมงานซึ่งเต็มไปด้วยนายตำรวจจำนวนมากและบุคคลอื่นๆแต่หลังเกิดเหตุการณ์สถานการณ์กลับไม่เป็นไปตามวิถีของคดีที่ควรจะเป็นเนื่องจากหลังเกิดเหตุนายตำรวจที่บางส่วนให้การช่วยเหลือสารวัตรแบงค์นำส่งโรงพยาบาลแต่ตำรวจบางส่วนกลับให้การช่วยเหลือนายหน่องท่าผาและกำนันนกในการหลบหนีรวมทั้งยังให้คำแนะนำในการทำลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งนำปืนไปฝังดินนำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปโยนทิ้งน้ำด้วยโดยกำนันนกติดต่อขอเข้ามอบตัวในวันรุ่งขึ้นคือ7กันยายน2566ขณะที่นายหน่องท่าผาถูกวิสามันฆาตกรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีในเช้ามืดของวันที่8กันยายน2566คดีนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปกำกับดูแลร่วมสืบสวนสอบสวนเองอย่างใกล้ชิดกระทั่งรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับนายตำรวจที่เกี่ยวข้อง6นายเมื่อวันที่10กันยายน2566ในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบช่วยเหลือไม่ให้คนร้ายรับโทษและซ่อนเร้นพยานหลักฐานทั้งนี้ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเป็นไปด้วยความเข้มข้นพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือผู้กำกับเบิ้มผู้กำกับ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงและถูกพาดพิงว่าเป็นคนโทรตามสารวัตรแบงค์ให้มาบ้านกำนันมีอาการเครียดอย่างหนักจนถึงขั้นยิงตัวตายในบ้านพักทำให้คดีนี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด3คนการจากไปอย่างกระทันหันของผู้กำกับเบิ้มสร้างความสงสัยให้กับประชาชนถึงขั้นตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการฆ่าตัดตอนหรือไม่กระทั่งพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นได้ออกมาแถลงยืนยันด้วยหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนว่าผู้กำกับเบิ้มฆ่าตัวตายเนื่องจากมีอาการเครียดและเสียใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับสารวัตรแบงค์จากนั้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์มีคำสั่งให้โอนคดีมาให้กองบังคับการปราบปรามและโอนคดีจากศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7มายังศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและหลังจากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2566แบ่งเป็น2สำนวนสำนวนแรกเป็นคดีการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์โดยมีกำนันนกและนายหน่องท่าผาเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่นายหน่องเสียชีวิตแล้วจึงเหลือเพียงกำนันนกเพียงคนเดียวสำหรับคดีนี้และอีกสำนวนคือสำนวนคดีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นกลุ่มของนายตำรวจที่ร่วมงานเลี้ยงและให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีและช่วยเหลือในการทำลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุสำหรับคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดรวม28คนพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง5คนถูกฟ้องเป็นจำเลย23คนซึ่งมีทั้งตำรวจพลเรือนและรวมถึงกำนันนกด้วยมีการตั้งข้อหาความผิดหลายกรรมหลายบทและพนักงานอัยการนำสำนวนการสอบสวนยื่นฟ้องต่อศาลอาญารัชดาและอีกสำนวนยื่นฟ้องต่อศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมา
สำหรับสำนวนคดีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของกลุ่มตำรวจและพลเรือนรวม23คนที่ตกเป็นจำเลยนั้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่9เมษายน2567โดยสั่งจำคุกจำเลยที่เป็นนายตำรวจ15คนและพลเรือน6คนสั่งจำคุกตั้งแต่1ปี4เดือนถึง2ปีลดหลั่นกันไปและยกฟ้องตำรวจเพียง1คนส่วนคดีการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์ที่กำนันนกเป็นจำเลยเพียงคนเดียวขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลอาญารัชดาแม้คดีนี้จะยังไม่ถึงที่สุดแต่ก็เป็นคดีที่สั่นสะเทือนวงการสีกากีและสะท้อนวงการตำรวจไทยในแง่มุมการถูกกล่าวหาเรื่องสวยเรื่องเส้นสายและระบบอุปถัมภ์รวมถึงการอยู่ภายใต้ผู้มีอิทธิพลนั่นจึงเป็นสาเหตุให้หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปวงการตำรวจอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้คดีกำนันนกยังถูกสื่อมวลชนโยงว่าเป็นชนวนเหตุสำคัญของการฉายภาพสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งอย่างหนักของคนระดับผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ต่างก็สาวไส้งัดข้อมูลความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ออกมาเล่นงานกันเองจนต่างฝ่ายต่างบอบช้ำอับอายขายหน้าประชาชนทั้งประเทศรวมถึงบทลงโทษที่ต่างฝ่ายก็ต่างได้รับถูกนำเข้าสู่ระบบการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ